นี่คือจอมอนิเตอร์ระดับไฮเอนด์จาก Lenovo นะครับชื่อรุ่นของมันคือ Creator 27เห็นไหมครับมีดีไซน์ที่สวยด้วยนะฮะหน้าจอแบบ 4K HDR ฐานแสงสีแบบโรงหนังที่สำคัญนี่ฐานตั้งของมันสามารถชาร์จมือถือแบบไร้สายได้อีกด้วยนี่สวัสดีครับผมโรมัน LCD TV Thailand ครับวันนี้ผมได้จอมอนิเตอร์ตัวท็อปนะครับจากไลน์อัพ Q Series ของ Lenovo มารีวิวนี่ครับ Creator 27มีขนาดใหญ่27นิ้วนะฮะจะสังเกตได้ว่าทาง Lenovo เนี่ยเขาเล่นตัวอักษรนะครับตัว Q มาแทนตัว C นะครับในการสะกดคำว่า Creator ออกมาแบบนี้นะเป็นการบอกว่าจอมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเหมาะสมกับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเอามาทำตัดต่อวิดีโอนะครับทำกราฟิกต่างๆรวมถึงนะถ้าจะเอามาดูหนังแล้วก็เล่นเกมแบบจริงจังเนี่ยก็ถือว่าทำได้อีกด้วยครับมาดูที่ดีไซน์กันก่อนเลยนะครับผมว่าหน้าจอมันเนี่ยถือว่ามีความสวยงามมากเลยนะเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันแทบจะไร้ขอบเลยหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า edgeless ผมลองใช้นิ้วลูบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมปุ๊บไปถึงสุดขอบนะครับไม่มีกรอบสีดำๆหนาเตอะมาขวางกั้นเขาบอกว่า screen to body ratio เนี่ยอยู่ที่ 94% เลยแต่ไฮไลท์ที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือขาตั้งของเขานั่นเองนะครับก็จะเป็นทรงกลมกระบอกแบบนี้นะครับยกตัวจอให้สูงขึ้นมานะฮะแล้วก็วัสดุเนี่ยทำมาจากโลหะด้วยจะสังเกตได้ว่ามันอยู่ด้านข้างนะครับไม่ได้อยู่เป็นแกนกลางเหมือนจอมอนิเตอร์แบบทั่วไปอันนี้ผมถือว่าสวยนะครับไม่เหมือนใครดีตัวหน้าจอเนี่ยก็สามารถปรับก้มเงยนะฮะได้ประมาณนี้ด้วยนี่เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเราจะสังเกตเห็นฐานตั้งของมันเป็นสีเทาแบบนี้นะครับมีโลโก้ Lenovo นะครับผนึกเอาไว้อยู่แต่จุดที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือจุดนี้เขามีการสกรีนโลโก้เห็นไหมครับเป็นรูปแบตเตอรี่เอาไว้นะครับเพราะว่าตัวฐานตั้งของเขาเนี่ยรองรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้ด้วยอ่ะผมลองวางมือถือที่รองรับนะครับเข้าไปมีเสียงตึงๆขึ้นมาว่ามันชาร์จไร้สายอยู่ด้วยพร้อมกับโชว์คำว่า fast wireless charging นะครับเป็นการชาร์จแบบสปีดที่ว่องไวนะกว่าพวก wireless ชาร์จแบบทั่วไปด้วยถัดลงมาด้านล่างนิดนึงก็จะมีการซอล่องเอาไว้นะครับเราสามารถเอาโทรศัพท์มือถือของเราก็มาพักไว้ตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการจัดระเบียบนะครับ workstation ของเราเนี่ยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยมาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างครับเดี๋ยวผมปิดจอแล้วพลิกให้ดูกันสดๆเลยนี่ถอดสายทิ้งก่อนฝาหลังเนี่ยก็มีสีเทานะครับก็ถือว่ามีความพรีเมียมดีนะครับก็จะมีปุ่มฮาร์ดบัตทอนต่างๆนะปุ่ม power เพิ่มลดวอลลุ่มเนี่ยอยู่บริเวณด้านข้างด้วยแล้วก็กลุ่มของช่องต่อเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับก็จะมี HDMI ให้มา2ช่อง DisplayPort 1ช่อง USB Type-C 1ช่องและช่องต่อเสียบสายไฟตรงนี้ถัดมานะครับอีกกลุ่มนึงด้านขวาก็จะมี USB C 1ช่อง USB Type-A 2ช่องและช่องต่อหูฟังแบบแจ็ค 3.5 ครับจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับและผมเชื่อว่าหลายท่านยังไม่รู้นะฮะว่าท่านไหนใช้แล็ปท็อปอยู่เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อและส่งภาพและเสียงเนี่ยเข้าไปยังจอนะครับผ่านช่องต่อ USB Type-C ได้อีกด้วยไม่จำกัดแค่ว่าต้องเป็นช่อง HDMI เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับนี่ฮะเอาภาพและเสียงขึ้นจาก MacBook ผมสาธิตแบบนี้เลยนะเจ้าช่องต่อ USB Type-C นะครับก็สามารถชาร์จไฟนะครับกลับไปยังตัวแล็ปท็อปของเราได้อีกด้วยและในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มช่องต่ออีกด้านหนึ่งนะครับช่องต่อ USB Type-A แล้วก็ Type-C เนี่ยมันก็จะแปลงสภาพนะครับเป็นช่อง USB Hub เลยเราสามารถใช้พวกเมาส์คีย์บอร์ดไร้สายนะหรือว่า External Hard Disk เนี่ยมาเชื่อมต่อเข้าไปได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาทุกอย่างเนี่ยไปต่อกระจุกรวมกันที่แล็ปท็อปหรือว่า MacBook ของเราเพียงอย่างเดียวอันนี้ผมถือว่าเจ๋งมากๆนะครับอีกจุดนึงเขาให้กิฟต์ล็อกนะครับเอาไว้รวบตึงสายไว้ด้วยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยแหละอ่ะทีมงานขอสายหน่อยจ้ะนี่ส่งขึ้นมาแล้วนะครับผมลองร้อยเข้าไปให้ดูนะครับแบบนี้นี่ครับเห็นไหมก็ถือว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมาดูสเปคด้านภาพกันบ้างนะครับถือว่าจัดเต็มมาเลยนะทั้งความเห็นหน้าจอแบบ 4K refresh rate สูงสุดนะครับทำได้อยู่ที่ 60Hz รองรับ HDR ด้วยนะครับซึ่งเขาผ่านมาตรฐาน HDR Visa 400นะฮะนั่นหมายถึงว่าระดับความสว่างสูงสุดเนี่ยในโหมด HDR นะครับทำได้ประมาณ400นิดเลยส่วนตัวหน้าจอนะครับผมจะกดปิดหน้าจอให้ดูแบบนี้ปึ๊บจอนี่เป็นแบบจอด้านนะครับหรือว่า matte black ก็จะช่วยลดแสงสะท้อนได้ด้วยนะครับอ่ะเปิดกลับเข้ามาให้ดูภาพอีกทีนึงโอเคส่วนชนิดของ panel นะครับเขาใช้เป็นแบบ IPS นะครับหรือว่า in-plane switching นะซึ่งมันมีข้อดีอย่างที่เรารู้กันนะคือสีสันอิ่มเข้มและให้มุมมองการรับชมเนี่ยถือว่ากว้างเลยเนี่ยเรามองเฉียงๆพยันเข้าไปเนี่ยสีก็ยังอิ่มเข้มสดอยู่ไม่ซีดลงไปนะ
ผมขอแชร์ประสบการณ์นะครับว่าผมใช้จอเนี่ยให้ทีมงานครับไว้ใช้ตัดต่อวิดีโอคลิปของ LCD TV Thailand นี่แหละนะครับผมก็มายืนดูอยู่ข้างๆในมุมเฉียงๆนะครับมองทะยานเข้าไปปุ๊บเห็นไหมใบหน้าของผมเนี่ยก็ยังเป็นสีอิ่มเข้มอยู่ไม่ได้แบบซีเซียวลงไปเป็นหน้าแบบสีเทาๆหรือว่าติดอมขาวเหมือนพวกจอแบบชนิดอื่นไอ้ตรงนี้ผมถือว่าดีเลยนะครับสามารถใช้เป็นจอแบบ reference หรือว่าอ้างอิงได้เลยส่วนขอบเขตของสีนะครับก็สามารถทำได้กว้างถึง 98% ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 นะครับฉะนั้นเนี่ยขอบเขตของสีถ้าเราพิจารณาดูจากตัวเลขนะโอ้โหถือว่ากว้างกว่าพวกจอทีวีระดับไฮเอนด์ที่ผมเคยรีวิวพวกราคา 4-50,000 ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังได้รับการการันตีนะครับว่าเป็นจอถนอมสายตานะฮะจาก TUV Thailand นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันทีละอย่างเลยนะครับอย่างแรกเนี่ยสำหรับสาย Content Creator ผมขอเล่าให้ฟังว่าจอตัวเนี้ยมีความแม่นยำของแสงสีอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงมากนะครับย้ำว่าสูงมากจริงๆมันมีเบื้องหลังนะเพราะว่าทาง Lenovo เนี่ยเขาทำการคาลิเบรตภาพหรือว่าปรับภาพเนี่ยให้ถูกต้องตั้งแต่อยู่ในโรงงานเลยจะสังเกตได้ว่าค่า Delta E เนี่ยต่ำกว่า2เดลต้าอีเนี่ยแปลว่าค่าเออร์เลอร์หรือว่าผิดเพี้ยนนะของภาพเมื่อปรับภาพแล้วนะครับเขาปรับให้ค่าสมดุลแสงขาวเนี่ยมีความถูกต้องนะครับมีความผิดเพี้ยนน้อยนะสามารถใช้อ้างอิงได้เลยซึ่งผมก็ลองใช้เครื่องมือวัดของตัวเองนะเนี่ยจุ๊บเข้าไปแล้ววัดอีกทีนึงนะครับก็ได้ประมาณ 1.9 นะซึ่งถือว่าต่ำมากๆฉะนั้นเราก็สามารถใช้เป็นจออ้างอิงนะเหมาะสมอย่างยิ่งนะครับกับพวกงานแต่งภาพพวก Photoshop ต่างๆหรือว่าตัดต่อวิดีโอทำอย่างที่ทีมงานพวกผมเนี่ยทำกันอยู่ผมถือว่าทำได้เลยนะแล้วก็ทำได้ดีเลยและยิ่งเรโซลูชันของมันเนี่ยมีความเร็วแบบ 4K 60Hz ด้วยถือว่าแมทชิ่งนะพิกเซลเนี่ยที่เป็นมาตรฐานขั้นสูงสุดนะครับที่เขาใช้ถ่ายวิดีโอในยุคนี้กันนะครับอย่าง 4K เนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแบบ 1-to-1 pixel matching เลยครับถัดมามาทดสอบนะฮะซีรีส์แบบ 4K HDR กันบ้างดีกว่าเรื่อง Stranger Things นี่ผมเพลย์ให้ดูผมพอให้ดูสักฉากนึงนี่ฉากคุณนายวิลเลอร์นะครับใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งมันอ้างอิงได้หลายส่วนเลยนะทั้งชุดว่ายน้ำเนี่ยที่มีสีฟ้ากับสีบานเย็นรวมถึงสีผิวของใบหน้าด้วยนะครับผมลองไล่โหมดภาพให้ดูนะครับนี่เข้าไปที่โหมด HDR โหมดที่ผมใช้นะครับก็คือโหมด HDR 400นะครับผมถือว่าเป็นโหมดที่ให้แสงสีเนี่ยได้สมดุลที่สุดแล้วนะครับสีผิวของคนเป็นธรรมชาตินะครับความสว่างเนี่ยก็ไม่ได้แบบโดดเด่นหรือว่าจ้าตาจนเกินไปอ่ะมาดูโหมดอื่นกันบ้าง นะครับถ้าเราปิด HDR ไปเลยแบบนี้นะเห็นไหมภาพซีเซียวเลยก็ไม่เป็นธรรมชาติผมจึงขอปรับกลับมาเป็น HDR 400หน่อยนะครับส่วนโหมด HDR เกมแบบนี้ผมว่าภาพมันจ้าไปสักนิดนึงนะครับใบหน้าของคนเนี่ยเห็นไหมมันติดส้มด้วยมันจะดูเกินจริงไปซะหน่อยเช่นเดียวกับ HDR movie อาจจะเพลาเกมสักนิดนึงแต่ผมถือว่ายังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติอยู่ผมเลยขอผ่านก่อนส่วน HDR Photo ผมถือว่าทำได้ดีนะครับเป็นโหมดที่ให้แสงสีถือว่าค่อนข้างถูกต้องอยู่นะครับก็มีความเปล่งขึ้นมาสว่างขึ้นมาฉะนั้นสรุปฟันธงง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าห้องของท่านเนี่ยค่อนข้างสว่างนะครับผมแนะนำโหมด HDR Photo แต่ว่าถ้าห้องของท่านเนี่ยมันมืดลงหน่อยนะครับสภาพแสงแบบปกติเลยอ่ะผมแนะนำโหมด HDR 400นะครับสมดุลทุกอย่างเนี่ยกำลังดีเลยในส่วนของเสียงนะครับเขาใช้ระบบเสียงที่มีชื่อว่า Smart Crystal Sound Display นะครับกล่าวคือเขามีลำโพงฝังอยู่บริเวณด้านหลังของจอแล้วก็คอยทำการสั่นนะยิงเสียงออกมาจากหน้าจอได้จริงๆนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเพราะว่าดีไซน์เนี่ยมันประหยัดพื้นที่นะครับไม่ต้องมีพวกแผงลำโพงออกมาเกะกะให้วุ่นวายคุณภาพของเสียงนะผมลองเปิดขึ้นมาสักครึ่งหลอดแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวลองฟังจากคลิปตัวอย่างกันดูครับทีนี้มาลองทดสอบเล่นเกมบ้าง นะครับผมเล่น Counter Strike นะครับ Global Offensive นี่นะฮะแบบ 4K เลยเป็นเกม FPS นะครับต้องขอบอกก่อนว่าตัวจอเนี่ยนะฮะมันอาจจะมี refresh rate ไม่ได้สูงเท่าพวกจอเกมมิ่งเพียวๆนะแบบพวก 144Hz หรือ 240Hz โอเคว่า maximum refresh rate ของเขาเนี่ยอยู่ที่ 60Hz ครับมันอาจจะไม่ได้ลื่นไหลเท่านะแต่ว่ามันก็จะได้เรื่องของสีสันความถูกต้องของสีความอิ่มของสีเนี่ยเข้ามาทดแทนแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวจอเนี่ยมันมีฟรีซิงค์ด้วยนะครับก็จะช่วยลดอาการภาพขาดหรือว่าพวกเฟรมเกินได้ครับนี่ผมทดสอบกับเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5เลยนะครับได้มาใหม่เลยนะครับก็ลองเอามาต่อซะหน่อยเนี่ยภาพและเสียงก็มาครบเลยนะ 4K 60Hz HDR นะครับยิ่งค่า input lag เนี่ยตัวนี้ทำได้ต่ำประมาณสัก 8.8 มิลลิเซคเท่านั้นด้วยถือว่าตอบสนองต่อคำสั่งนี่ครับจอย Dual Sense ของผมได้ค่อนข้างไวเลยและอีกหนึ่งความลับที่ใครหลายท่านเนี่ยยังไม่รู้นะครับคือตัวจอ Lenovo นะ Creator 27เนี่ยมันรองรับฟีเจอร์ Samsung Dex ด้วยนะครับถ้าท่านไหนใช้โทรศัพท์มือถือ Samsung นะครับ Galaxy รุ่นสูงๆเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Dex อยู่เราสามารถเชื่อมต่อมือถือของเรานะครับนี่ผ่านสาย USB Type-C นะครับแล้วให้มันเนี่ยแปลงตัวเองนะครับเป็นมินิ PC เห็นไหมเมื่อกี้โลโก้ Samsung Dex เด้งขึ้นมาด้วยนะครับเห็นไหมนี่หน้าแอปต่างๆขึ้นมาแล้ว
แล้วผมแปลงเป็นมินิ PC เลยนะผมไม่ต้องเชื่อมต่อพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกโน้ตบุ๊กเข้าไปนะครับผมใช้ตัวมือถือของผมนี่แหละเป็น PC ใช้คำนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมผมกดหน้ารวมแอปที่ผมโหลดไว้ในมือถือมันก็มีโชว์ไว้มากมายนะใช้คำว่ามากมายเลยนะครับแล้วก็มันก็ถูกออพติไมซ์เนี่ยให้หน้าตาเนี่ยเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเหมาะกับการเอามาใช้บนเดสก์ท็อปเดี๋ยวผมเข้าเว็บเบราว์เซอร์ให้ดูนะครับแอปอินเทอร์เน็ตดับเบิลคลิกเข้าไปแบบนี้ปึ๊บเข้าหน้า LCD TV Thailand นะครับกดเป็น PC เวอร์ชันด้วยเห็นไหมเราสามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเนี่ยเข้าเว็บเบราว์เซอร์เข้าเว็บต่างๆอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดนะเนี่ยผมเลื่อนให้ดูนะเหมือนเล่นบน PC จริงๆเลยพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะแบบนี้สมมุติ www.facebook.com enter ว้าก็เข้ามาหน้า Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็ท่านไหนมีมือถือ Samsung นะก็ไปลองประยุกต์ใช้กันดูมาดูข้อจำกัดกันบ้างนะครับผมว่าปุ่มกดด้านหลังตรงนี้นะครับอาจจะใช้งานค่อนข้างยากไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดของปุ่มเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยมันก็เรียงชิดติดกันครับทำให้กดผิดกดถูกเนี่ยเป็นประจำเลยในช่วงแรกๆนะครับแต่ถ้าเราใช้งานมันบ่อยๆนะครับเราก็ใช้งานมันได้คล่องขึ้นครับสำหรับราคาเปิดตัวของ Lenovo Creator 27อยู่ที่ 21,900 บาทครับพร้อมการรับประกันแบบ On-site service นะมาบริการถึงที่เลย3ปีเต็มก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่นะครับที่จัดเต็มด้านสเปคนะฮะด้านภาพแล้วก็รวมถึงดีไซน์ที่มีความมินิมอลสวยงามนะครับถ้าท่านไหนมีงบประมาณถึงเนี่ยผมถือว่าเป็นตัวจบนะของสายทำงานพ่วงสาย Entertainment ไปในตัวเลยนะครับถ้าไหนชอบคลิปนี้นะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยครับสวัสดีครับ